เคยหนักขนาดนี้ใช่60กว่าปี60บ้านหลังนี้ประมาณ63ปีแล้ว63ปีไม่เคยท่วมขนาดนี้ปี54ก็ท่วมใช่ไหมครับแต่ไม่หนักปี54ขนาดนี้เยอะปี54ระดับไหนครับโอ้โหไล่เรียงอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อปีนี้คือระดับสูงขึ้นมามิดเลยสูงไปเยอะครับมันลดช้าไหมครับน้ำตอนนี้เริ่มลดแต่มันช้าใช่ไหมก็มีช้าอีกนั่นเลยนี่เริ่มลดแล้วครับไปก็โง่เนี่ยสามวันแล้วใช่ไหมครับสามวันแล้วสู้ๆนะครับนี่คือข้างในบ้านนะครับต้องสู้นะเพราะว่าเราไม่ถ้าไม่สู้ก็ไม่มีใครช่วยเราเหมือนกันใช่ไหมจุดนี้คือในบ้านนะครับนี่คือนอกบ้านครับในรอบ63ปีบ้านนี้ปลูกมา63ปีไม่เคยหนักขนาดนี้นะครับอยู่หลังสถานีรถไฟนะครับเนี่ยครับชมเนี่ยครับท่านชีวิต60ปีผมชีวิตผมนะ60ปีแรงกว่าเพื่อนครับแรงกว่าเพื่อนตอนที่น้ำมาเรารู้ตัวไหมครับมารู้ฮะมันก็ค่อยขึ้นแต่มันขึ้นตอนกลางคืนขึ้นมากเมื่อคืน2คืนที่แล้วอ่ะแล้วก็เพิ่งลดตะกี้นี่เองครับลดลงสักเม็ดนึงอยู่ที่นี่มา60ปีฮะไม่โดนความเปลี่ยนแปลงหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับความเปลี่ยนแปลงหรือว่าภัยธรรมชาติอ่ะคือมันรุนแรงขึ้นไหมครับหรือว่าแรงฮะครับแรงแตกต่างกว่าทุกๆครั้งครับเคยท่วมเหมือนกันแต่ว่ามันไม่แรงขนาดนี้ครับอีกปีที่แรงฮะแต่มันเพิ่งจะช่วงต้นฤดูฝนเองนะครับนั่นปกติมันน้ำมันก็เจิ่มนะตอนลอยกระทงอ่ะช่วงพฤศจิกาเนี่ยฮะครับคือน้ำมันเต็มแต่ว่ามันไม่ท่วมนี้แค่นี้ครับแน่นอนแต่เที่ยวเนี้ยมิดหัวผมเลยอ่ะเที่ยวเนี้ยเรียกดูคราบมันเนี่ยถึงไอ้ตู้ไปทะเนียอือฮะนั่นน่ะคราบมันถึงตู้ไปทะเนียพี่แล้วนี่ไอ้นี่ลึกเยอะเลยนะข้างในบ้านผมลงครับเนี่ยนี่มันมาช่วงกลางคืนฝนมันตกทั้งวันทั้งคืนเลยเหรอครับฮะแล้วที่สำคัญไอ้น้ำอันเนี้ยออกมามันมาเนี่ยสาเหตุที่มันท่วมก็คือมาจากเนี้ยนี่หรือเปล่าไหมท่อระบายน้ำในคลองมาแล้วแทนที่จะส่งลงน้ำมันส่งย้อนกลับมาไงฮะเนี่ยไอ้น้ำที่ผุดเนี่ยก็เลยกลายเป็นปัญหาฮะ3วันแล้วเข้าวันที่3คือวันนี้พอเริ่มเห็นน้ำลดก็เริ่มดีใจก็คือบ้านที่ทำความสะอาดได้ก็ทำความสะอาดเลยแต่ของผมเนี่ยมันยังไม่ลงสุดก็ยังทำไม่ได้มันฝั่งนู้นก็ทำก่อนคือผมก็พร้อมเนี่ยเดี๋ยวพอลงสักตอนไหนก็ต้องเริ่มกวาดเลยครับนอกจากเนี่ยเต็มเลยหลังบ้านก็เต็มเลยนี่น้ำยังไหลอยู่เลยข้างหลังบ้านเต็มเลยที่ชุมพรคือเจออุทกภัยบ่อยครับแต่ตอนนี้ก็คือแค่เป็นแค่ยังความกดอากาศต่ำยังอยู่ในช่วงฤดูฝนอีกต้องนานคือปีนี้ภาคเหนือภาคอีสานฝนตกน้ำท่วมหนักมากกังวลไหมครับว่าในภาคใต้ของเราปีนี้จะเจอก็เห็นได้ข่าวว่าจะไล่ลงมาครับก็มันไล่จากนครปฐมผมเพิ่งไปเยี่ยมญาตินครปฐมก็เพิ่งท่วมที่ท่วมสนามไอ้ตรงนครชัยศรีครับก็เนี่ยไล่มาชุมพรแต่อย่าภาวนาให้หมดไปคือให้ลงไปอีกครับแต่ได้ข่าวแล้วฮะว่าพายุมันจะไล่มาครับอ๋อก็คือเป็นที่นี่มันมีวงรอบของมันไหมครับว่า10ปีจะเจอท่วมใหญ่ครั้งนึงหรือว่ากี่ปีอันนั้นไม่ทราบครับครับแต่ส่วนใหญ่แต่นี้ก็คือว่าไม่ทราบว่าพฤศจิกายนมันจะมีพายุที่ไล่ลงมาครับก็คือเป็นพายุหมุนเขตร้อนประจำปีครับโดนทุกปีฮะเราก็ยังต้องเฝ้าระวังก็ผมใจไม่ดีเพราะตอนบ่ายฝนยังลงอยู่เลยพี่ครับนี่ไม่ทราบไม่ได้ดูข่าวว่ายังไงแต่ถ้าลงอีกก็คือถ้าฝนตกคือน้ำมันไม่ลดอันนี้มันก็ไม่ลงไงครับครับ
ภาวนาว่าอย่าให้ลงแรงครับน้ำเชี่ยวตรงนี้เมื่อวานก็ของฝันดีฝันเด่นเอาเรือมารับผู้ชราฝั่งนู้นของพี่สี่ขูหาเลยนะทั้งหมดเลยป่ะครับเนี่ยครับใช่ครับสูงระดับนี้แล้วนี่ฮะลอยมันน่ะลอยมันอย่างนี้นี่ลอยอะไรแบบนี้อ๋อน้ำมาจากท่อระบายน้ำเนี่ยนะครับเราติดอยู่กับแม่น้ำสวีนี่คือท่อแท้ท่อแท้จริงแต่มันไม่ลงแม่น้ำกลายเป็นว่ามันผุดขึ้นมาตามท่อระบายน้ำมีอยู่นี่ครับคือถ้าเปิดได้ของลอยออกมาหมดเลยใช่ไหมครับฮะผมปิดไฟนี่เห็นน้ำมันจะลอยอยู่ไหมเพราะว่าตอนเปิดนี่ไม่กล้าไม่งั้นลงท้องหมดเลยปิดประตูไว้ปิดประตูกั้นไว้เนี่ยถ่ายเห็นเนี่ยพี่ถ่ายไอ้น้ำขุดครับน้ำขุดเนี่ยครับขุดเนี่ยคุณผู้ชมครับตรงนี้เป็นท่อระบายน้ำนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นแม่น้ำนะครับ